โอ้จ่าถึงลุงหนิงเองตกใจทำไมเนี่ยฉันน่ะจะต้องเป็นคนตกใจไม่ใช่แกตกใจแล้วนี่มาทำอะไรพี่ออสนี่จะมาขโมยรถเขาเหรอขโมยผีอะไรแล้วมันขับได้ที่ไหนเล่าอ้าวขับได้ขับได้จริงนะเนี่ยมันจะมาจอดเฉยๆนะครับคุณงั้นเอาไปเอาไปทำไมล่ะนี่วันนี้ตลาดเขาปิดแล้วพี่มาทำไมเนี่ยพี่ออสไม่ได้มาเรื่องตลาดผ่านมาแถวนี้ทีนี้พี่เก็บความสงสัยไว้สงสัยอะไรอ้าวเวลาเราขึ้นเวทีเห็นไหมเนี่ยก็มีไม้มีลำไม่ไม่พี่เห็นป้ายว่าบุญชนะตลาดนัดบุญชนะใช่ก็ตลาดไงแบ่งขายที่ดินอ้าวก็ได้ไงตลาดนี่จะไปแบ่งขายตลาดหรือไงฮะที่เขามีตั้งเยอะตั้งแยะอันนี้ก็ต่างหากตลาดก็ตลาดต่างหากไม่เกี่ยวกับที่ดินแบ่งขายเออเหรออ้าวไม่ใช่เราก็นึกว่าเอ๊ะแบ่งขายตลาดเหรอโอ้นี่พี่ไม่รู้หรอพี่บุญชนะเขามีที่ดินตั้งหลายแปลงไม่รู้หลายราคาเลยไม่รู้ที่เขาบอกว่าอยากให้คนไทยมีที่ดินของตัวเองนี่ทะเลาะแกของแกเลยเออก็ได้ยินเขาพูดกันอยู่นะทำไมพี่จะมาซื้อที่ดินเหรอแบบน่ะทำไมอย่าเราแอบมีตังค์ถามจะถามเขาดูก่อนไงอยากรู้ข้อมูลโอ้อ้าวถามแล้วทำไมไปคุยกับเขาเล่าไปคุยกับใครแล้วเขาอยู่ที่ไหนล่ะเขาก็อยู่ที่ออฟฟิศเขานั่นน่ะไหนอ่ะเอ้าพี่มาแล้วพี่ไม่เข้าไปนู่นเหรอไม่เพิ่งมาเนี่ยแล้วก็เดินมาดูรถดูอะไรก่อนคือไม่กล้าเข้าก็ไม่รู้ก็ต้องมองก่อนว่ามีใครอยู่เปล่าก็รับรออย่างนี้มันน่าสงสัยดิเอ้ยเอางั้นไปคุยกับเขาเดี๋ยวผมพาไปคุยไปอยากรู้อะไรถามพี่บุญชนะเอาเองเลยพาไปจริงนะไปครับไปพาไปไหนอ่ะไปทางไหนนู่นนั่งอยู่ในออฟฟิศไป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 นี่ไงเขาก็อยู่นั่นแอร์เย็นเนี่ยเขาไงเลยพี่เขาไงเลยยังไงนั่งอยู่นี่นะครับอยู่จริงด้วยคนมากินเด็กครับโอ้ยรู้จักกันแล้วพี่ออสพี่ออสซีอุยจะเอาซีอุยมาหาพี่ทำไมไม่ได้ละครพี่เริ่มละคืออย่างนี้ไอ้วันที่พี่มาตลาดมาขึ้นเวทีพี่เห็นป้ายไงบุญชนะและข้างล่างเนี่ยจะเป็นแบ่งขายที่ดินพี่ก็นึกว่าจะแบ่งขายตลาดนี่เหรอตลาดก็อยู่เหมือนเดิมที่ดินก็มีเยอะแยะก็บอกแล้วนี่ว่ามีที่ดินสงสัยไปทำไมเนี่ยไม่ใช่เห็นคำว่าแบ่งขายที่ดินราคาถูกด้วยครับก็บางทีพี่ก็คิดว่านักแสดงตัวเล็กๆอย่างพี่เนี่ยจะมีปัญญาซื้อไหมไม่ต้องห่วงพี่คอนเซ็ปต์ของเราอ่ะขายให้ทุกคนไม่สนใจว่าจะมีสเตทเมนต์มีอะไรหรือเปล่าอาชีพอะไรขายหมดคอนเซ็ปต์ผมเนี่ยการจะซื้อที่ดินเนี่ยไม่ใช่มาคุยกันนี้ไปเราไปดูที่ดินกันเลยไปดูเลยเดี๋ยวคนที่ซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรจะไปเลยเหรอเอ้าจะมานั่งไปคุยกันบนรถไปคุยกันบนรถโอ้โหมันจะได้เห็นภาพไหมพี่มาคุยกันไปด้วยนะนี่นั่งอีกคันนึงตามมาเอ้าเราไม่มีธุระอะไรเหรอวันนี้เวลามันมีแต่พี่เห็นพี่เนี่ยมีเวลาไหมมีครับมีนะเดี๋ยวมีพาไปดูสัก 4-5 แปลงอ้าวได้โอเคการจะคุยเรื่องที่ดินเนี่ยผมไม่ชอบทำไมฮะไม่ชอบมานั่งคุยบนโต๊ะอ๋อมันไม่เห็นภาพมันไม่เห็นภาพไปเลยซื้อไม่ซื้อไม่ซีเรียสไหมครับครับไปให้เห็นกับตาไม่ใช่แล้วมันขึ้นทางไหนเอาพิงขึ้นบนหลังคาก็ได้ใครจะไปอยู่บนหลังคาครับผมอ๋อไม่ผมกลัวจะมีคนนั่งอยู่แล้วนั่งกับผมไปนิ่งเดี๋ยวเอาคันแดงตามไปจะไปนั่งกันอย่างนั้นไม่ได้อยากให้พี่เห็นของจริงครับอันแปลงนี้ก็อยู่หลังตลาดนัดเนี่ยหลานจอดพี่เคยมาจอดตรงนี้ใช่ไหมผมจอดตรงนี้แหละจอดรถตรงนี้ตอนมานะพี่รู้ไหมว่าข้างในมีที่ดินของผมอ่ะผมเห็นว่าเป็นทางยาวไปแต่ผมไม่รู้ของใครไงไม่รู้อันนี้น้องสุสิทธิ์มาซื้อทำเป็นโกดังมีเก็บอะไหล่เคนเนี่ยครับสร้างหลายล้านเหมือนกันของเขาซื้อ1ไร่ครับผมเนี่ยยาวกว้างขวางเนี่ยเดิมก็เป็นบ่อสองข้างนี้ของคุณบุญชนะใช่ใช่ใช่ครับอ๋อผมเห็นแล้วแต่ว่านึกอยู่เหมือนกันว่าเป็นที่ใครทำไมมาอยู่หลังตลาดขวาเนี่ยครับสายขวาที่ของเรายาวมาไอ้ตรงนี้ส่วนนี้ไปจดตรงไหนฮะหรือจดตรงนี้มันจะเป็นลักษณะเหมือนเลข1จดคลองนู่นเลยครับขวาก็อยู่ด้านนี้เลยครับครับนี่ๆๆซื้อแล้วซื้อแล้วลูกค้ามาปลูกบ้านอยู่ชิวๆแล้วคิดว่าเขาจะไปตลาดไหมไปครับมา ทีแรกผมซื้อตรงนี้20ไร่เศษครับมาสุดแค่ตรงนี้ผมก็เลยซื้ออีกเปิดทางตรงนี้เพื่อมาซื้อตรงนี้20ไร่นะครับเนี่ยเนี่ยสมัยก่อนก็เป็นบ่อครับพี่ผมทำทางเป็นวงกลมเลยให้สะดวกลูกค้าเดี๋ยวผมจะวนซ้ายให้พี่ดูนะเนี่ยก็มีบ้านลูกค้ามาสร้างนะเราเห็นลูกค้ามาสร้างบ้านในที่ดินเราก็มีความสุขแล้วครับพี่ใช่ฮะเหมือนกับเราเอาความเจริญมาให้เขาเนาะค่อยๆไปของพี่โอ้ยสบายแต่ก่อนเนี่ย
พี่รู้ไหมแปลงนี้ผมขายแค่ 480,000 เองโอ้โหแปลงนี้ 480,000 เสียดายจังอย่างนี้คงไม่ได้แล้วมั้งตอนนี้ 750,000 ครับนั่นคนละเรื่องเลย100วา 480,000 เป็น 750,000 ครับแปลงในนะไม่เกี่ยวกับแปลงนอกเห็นไหมบ้านหลังนี้ก็ทำทรงไงนอร์ดิกบ้านหลังนั้นก็ทำปั้นหยาบ้านน้องต้นเนี่ยสร้างเป็นหลังแรกเลยเอ้ยผมเข้าใจถูกไหมครับว่าที่คุณบุญชนะอธิบายผมฟังเนี่ยคือว่าแต่ละแปลงเนี่ยราคาอาจจะไม่เท่ากันถูกต้องครับถูกต้องครับแปลงนี้ก็ใกล้บางนาตาดอยู่หลังหมู่บ้านเนี่ยมองเห็นหลังคาหน้าหมู่บ้านแล้วของเขาหลังละ15ล้านหลังละ10ล้านของเราชิลมากนี่สุเมธบ้านนี้ทำตะบองเพชรนะครับเนี่ยแต่ส่งแกชิลมากแกมีบ้านอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยแกทำน้ำตรงน้ำตกเห็นไหมบรรยากาศมันน่านั่งเล่นชิลๆร่มรื่นครับเนี่ยลมพัดตลอดเนาะลมพัดสังเกตต้นไม้ลมพัดตลอดลมพัดตลอดนะครับเห็นไหมฮะทำรั้วนี่ซื้อแล้วมาสร้างกำลังสร้างเราไม่บังคับด้วยจะเอาช่างนอกช่างในเราไม่วอรี่นี่น่าจะมีคนจองแล้วมั้งเนี่ยซื้อแล้วครับซื้อแล้วซื้อเมทำราคาเก็บของไว้ก่อนใช่นี่ก็มาปลูกต้นกล้วยไว้ก่อนชิลมากพี่สังเกตเห็นไหมว่าแต่ละหลังนี่ไม่เหมือนกันหูน่ะมะม่วงได้กินลูกแล้วน่ะมันมีแล้วเหรอต้นแค่นี้ครับเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้เอาต้นมาปลูกไปลูกที่สำคัญพี่มีที่ดินที่จะปลูกหรือยังผมอยากให้ผมอ่ะเป็นคนส่งต่อความสุขให้พี่คือพี่มีต้นมะม่วงต้นแรกเป็นของตัวเองในที่ดินตัวเองใช่ใช่ใช่ความภูมิใจนะความภูมิใจมีต้นกะเพราโหระพาต้นมะละกอเงี้ยครับปลูกได้ทุกอย่างเนี่ยมันเราทำทางวนแปลงไหนทะลุไม่ได้เราก็วนมาบนจบกันเห็นไหมครับดีนะตอนนี้เราอยู่ฝั่งบางนาตาดแปลงตลาดนัดเนี่ยครับเดี๋ยวผมพาพี่ไปดูแปลงที่2ฝั่งสุขุมวิทสายเก่าแล้วกันพี่มีเวลาใช่มั้ยมีอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแปลงที่2กันเริ่มจากตรงนั้นแล้วกันครับโซนแรกที่ผมทำก็คือสุขุมวิทสายเก่านู่นแปลงนี้เราก็เห็นทางนู้นขายดิบขายดีเยอะแยะแล้วเราก็อยากให้โอกาสคนแถวนี้มีที่บ้างฝั่งนิคมเวลโก บางนาตาดบางพีบางบ่อของเราอยู่บางนาตาดกม44เข้าซอยมาประมาณ2กิโลมาง่ายพี่มาง่ายไหมง่ายไม่เห็นเป็นไรเลยมาง่ายด้วยมาจากบ้านผมมาจากแปลงยาวนะจำศูนย์อีสุไว้อย่างเดียวนะจำทางเข้ามีศูนย์อีสุอีสุแล้วก็ข้ามาจากชลบุรีนะข้ามแม่น้ำบางปะกงครับแล้วก็ข้ามถนนสุขุมวิทสายเก่าชิดซ้ายเลยมีศูนย์ฟอร์ดแล้วศูนย์อีสุศูนย์แรกเลยแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาถ้าถัดไปอีซอยนึงมันจะเป็นซอยบางเกลือถัดอีกซอยก็ตลาดลงสีเนี่ยมาง่ายถ้ามาทางบางนาตาดก็พี่ก็ก่อนข้ามถนนสุขุมวิทพี่ยูเทิร์นใต้สะพานเขาเรียกคลองอ้อมครับแต่พี่มาจากบางนาตาดแถวบางพีพี่อย่าข้ามเห็นอีซูซูอย่าข้ามสะพานยูเทิร์นนะครับครับถ้าข้ามแล้วมันจะเลยเจเทคมาก่อนแล้วลอดสะพานแล้วค่อยยูเทิร์นเราไม่ข้ามทางเกือกมาเกือกมาข้ามไม่ได้เราใช้ลอดใต้เอาใช่เพราะว่ามันมี2ศูนย์อีซูซูอ่ะผมพาพี่ไปดูแปลงสุขุมวิทต่อได้ครับ